จากความสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการที่ตรงใจรวมถึงผลประกอบการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ธนาคารธนชาติได้รับรางวัล Most Admired Company Award สุดยอดองค์กรแห่งปี2560นอกจากนี้ยังคว้าอีก3รางวัล1ในผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรกระทรวงการคลังสปป.ลาวเป็นการระดมทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลลาวด้านธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนชาติยังได้รับรางวัล Number 1 Brand Thailand 2016ถึง2017และแบรนด์ยอดนิยมจากเสียงโหวตของประชาชนสาขา Auto High Purchase Loan และ Auto Refinance รวมถึงรางวัล Auto Loan Product of the Year ธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคว้า3รางวัลจากเวที Set Award 2017ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์และธุรกรรมการเงินดีเด่นในตลาดทุนส่วนรางวัล Asia Money Broker Poll 2017จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกอันดับ1นักวิเคราะห์รายบุคคลอันดับ3บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่ดีที่สุดรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่นซึ่งรางวัลนี้ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันจากเวที Set Award 2017และยังได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่4ทางด้านธนชาติประกันภัยก็ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับที่1เป็นปีที่2ติดต่อกันและได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่อง6ปีซ้อนภาพยนตร์โฆษณาเรื่องลูกมหาเศรษฐีหรือปลาทูภายใต้โครงการรีติ้งของธนาคารธนชาติถูกรับเลือกให้ได้รางวัลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและจากการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยหลักรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมอบโล่ประกาศกิตติคุณปิดท้ายด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2017ที่ธนาคารธนชาติอาคารสวนมะลิได้รับรางวัลประเภทอาคารควบคุมดีเด่นจากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด262รายทั่วประเทศรางวัลต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีความเชื่อมั่นและผลักดันลูกค้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน